สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเคมาร์เก็ตตลาดเกษตรดาวเทียมนะคะก็กลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ที่เราจะเจอกันนะคะตอนนี้น้องหญิงนะคะคุณอรุณโอไทยสิริบุตรก็กลับมาทำหน้าที่แล้วนะคะหลังจากที่หนีไปเที่ยวเหนือ อยู่พักหนึ่งหายไปไหนมาแจ้งให้ฟังนิดนึงไปทำภารกิจค่ะพาคุณผู้ชมไปสืบชะตาปีขานแล้วก็เบิกบานใจสู่ปีเถาะก็คือในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยค่ะคุณตรีนปางแล้วก็คุณผู้ชมคะความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์หรือว่าความเชื่อของคนไทยแต่ดั้งเดิมเนี่ยเขามีความเชื่อว่าการที่เราอยู่ในช่วงของปีขานเนี่ยการจะทำให้เราอยู่ดีมีสุขเนี่ยเราจะต้องมีการทำบุญสะเดาะเคราะห์มันเป็นความเชื่อของชาวล้านนาประกอบกับปีขานปีนี้มันเป็นปีที่เรียกว่าปีชงกับปีเถาะปีปัจจุบันด้วยคนที่เกิดปีขานก็เลยต้องเรียกว่าไปทำพิธีอะไรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับตัวเองนิดนึงใช่ที่วัดพระธาตุช่อแห่จังหวัดแพร่นะคะก็ต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากประชาชนแล้วก็เดินทางไปทำพิธีสืบชะตากันเป็นจำนวนมากและในตอนนี้นะคะที่จังหวัดน่านเองที่วัดพระธาตุแช่แห้งก็มีความนิยมไม่ได้ลดหย่อนไปกว่ากันเลยนะถือเป็นพระธาตุประจำคนปีเถาะใช่หรือว่าปีกระต่ายนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็ได้มีการจัดในส่วนของการสืบชะตาอยู่นะคะใครที่สนใจก็ไปกันได้นะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจให้กับตัวเองตอนนี้ก็พร้อมแล้วค่ะจัดการภารกิจตรงนั้นเสร็จก็พร้อมมาลุยเคมาร์เก็ตกับคุณตรีณปางแล้วก็คุณตรียพันธ์แล้วเดี๋ยวสักครู่ก็จะเจอพี่แตะช่วงหน้ากลับมาเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็เรียกว่ามีข่าวคราวเรื่องของมะนาวเรื่องของมะละกอนะคะมาฝากกันหลายๆมิติเลยทีเดียวในเรื่องของทั้งมะนาวแล้วมะละกอแต่ในช่วงนี้นะคะแน่นอนในช่วงแรกก็มาดูความเคลื่อนไหวในเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนนะคะโดยเฉพาะเกษตรกรนะคะตอนนี้นี่ต้องบอกว่าประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเรียกว่าเกิดขึ้นทั่วประเทศแล้วนะตอนนี้จากเหนืออีสานลงไปใต้เมื่อปลายปี53อีสานโดยเฉพาะโคราชเนี่ยจะโดนเยอะหน่อยแต่ว่าที่ภาคใต้ก็โดนเหมือนกันนะเมื่อช่วงเนี่ยต้นปีไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหนักเลยทีเดียวค่ะต้นยางพาราเนี่ยโดนซัดกระหน่ำไปเขาบอกยิ่งกว่าสึนามิอีกนะน้ำมาทีนี่ทุกอย่างไปหมดเลยนี่จะบอกว่าไฟไหม้เนี่ยมันไปหมดน้ำก็ไปหมดเหมือนกันใช่แต่ก็บอกว่ายางพาราเนี่ยกระทบบ้างแต่อาจจะไม่มากเพราะเป็นช่วงของการผลิใบนะคะก็เลยอาจจะไม่กระทบมากแต่ที่กระทบหนักตอนนี้ก็คือเรื่องของไข่ไก่ตอนนี้กระทบทั่วเลยนะคะเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์เองก็ออกมาบอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของไข่ขาดตลาดปัจจัยมาจากอะไรก็คือปัจจัยมาจากอากาศสภาพอากาศที่ก่อนหน้านี้มีฝนอากาศเย็นพออากาศปรับมาเป็นร้อนทันทีเนี่ยสังเกตไหมอากาศบ้านเราตอนนี้คือบทพี่แกจะเย็นแกก็เย็นก็มีอยู่ช่วงแกก็ร้อนช่วงเดือนก่อนเมษามีนาเมษาช่วงเดือนมีนาเนี่ยสังเกตได้เลยว่าที่กรุงเทพเนี่ยปกติเข้าสู่หน้าหนาวกรุงเทพก็ไม่ได้หนาวขนาดนี้นะนี่หนาวติดกันเกือบเป็นอาทิตย์นี่ทุกคนตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็เป็นหนาวที่แปลกแล้วมันก็ส่งผลกระทบคือตัวเราเองเนี่ยเราอาจจะรู้สึกดีใจหนาวก็ดีแหละเพราะกรุงเทพนานๆจะได้สัมผัสอากาศหนาวทีแต่ว่าในภาคเกษตรก่อนโดยเฉพาะในภาคของการผลิตที่ต้องเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศแย่ลำบากคือมีการประเมินกันว่าหน้านี้เนี่ยอากาศแบบนี้มันพืชเนี่ยจะต้องเป็นช่วงนี้ที่จะต้องแทงช่อหรือเป็นช่วงของการผลิดอกออกผลแต่ปรากฏว่าพออากาศเปลี่ยนไปไม่ใช่แล้วพืชมันก็งงเนาะพืชเขาก็คงสับสนเหมือนกันว่าตกลงฉันจะออกดอกหรือฉันจะแบบออกผลดีจะทำยังไงกับตัวเองดีนะไปที่เรื่องของไข่ไก่ก็ปรากฏว่าพออากาศร้อนปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกว่าไก่มันก็เลยเครียดให้ผลผลิตออกมาน้อยจริงหรือเปล่าก็ต้องดูสาเหตุอันนี้คือข้ออ้างจากทางที่กระทรวงพาณิชย์คือคุณพรทิวานาคาสายนะคะก็ออกมาให้ข้อมูลในส่วนนี้ก็บอกว่าตอนนี้ก็พยายามหาทางช่วยเหลืออยู่โดยเฉพาะปริมาณไข่ที่ออกมาตอนนี้น้อยก็เลยพยายามจะควบคุมให้ปริมาณไข่ทั้งหมดที่มีในประเทศเนี่ยไว้ให้พอใช้บริโภคภายในประเทศหมายถึงไม่ต้องส่งออกเพราะฉะนั้นในเรื่องของการส่งออกคงต้องระงับการส่งออกไว้ก่อนหรือว่าหยุดไว้ก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยไข่จากเดิมเนี่ยเจ้าใหญ่ๆในบ้านเราเรื่องของไข่ไก่ CP นี้แน่นอนนะคะแต่ตอนนี้พอใต้เนี่ยประสบปัญหาน้ำท่วมเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนภาคใต้เนี่ยฟาร์มใหญ่ๆที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เหมือนกันเขาบอกว่าประสบปัญหาเหมือนกันก็เลยทำให้ไก่เนี่ยไม่สามารถออกผลผลิตมาได้ตามปริมาณที่แบบว่าเคยมีเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผลผลิตที่จะต้องออกมาเนี่ยเยอะทีเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยผลผลิตหายไปเนี่ยกว่า3ล้านฟองเยอะที่จะต้องที่จะต้องออกมาเนี่ยหายไปเลยก็เลยตอนนี้ก็ต้องหามาตรการในการที่ต้องช่วยพยุงสถานการณ์ไว้ก่อนนะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นปัญหานะที่ผู้เลี้ยงเนี่ยออกมาอ้างน้ำท่วมแดดแรงไข่ก็มีปัญหา
หมูก็มีปัญหาเหมือนกันหมูราคาแพงมากตอนนี้เห็นบอกว่าบางตลาดนี่150บาทต่อกิโลกรัมซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวคุณตีนปางจำได้ไหมคะเมื่อครั้งที่มีการขึ้นราคาในส่วนของปาล์มน้ำมันตอนนั้นราคาพุ่งขึ้นสูงแล้วมีคอลัมน์แล้วก็นักวิเคราะห์ต่างๆนี่ได้มีการเตือนไปยังรัฐบาลว่าตอนนี้แค่ราคาน้ำมันปาล์มขึ้นราคาประชาชนยังพอทนไหวแค่ชกต่อยแต่ตราบใดที่ยังไม่มีการแก้ปัญหาแบบบูรณาการแล้วปล่อยให้ขึ้นราคา2อย่างคือเนื้อหมูและไข่ไก่ตอนนั้นแหละวิบัติพูดเลยนะบอกวิบัติแล้วประเทศไทยวิบัติแล้วเพราะว่าคนไทยเนี่ยยังไงยังไงไข่ถือว่าเป็นอาหารหลักที่มีการบริโภคกันแล้ววันนี้ไข่ไก่1ฟองเนี่ยนะคะคุณผู้ชม5บาทเกิดอะไรขึ้นเราเคยตั้งคำถามแล้วก็พูดกันเล่นๆค่ะเมื่อสักประมาณช่วงปีก่อนว่าเอ๊จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งอยู่ดีๆเราต้องมานั่งกินไข่ไก่ฟองละ5บาทตอนนี้ไม่ใช่แค่ฝันหรือว่าการสมมุติแล้วนะคะวันนี้มาถึงแล้วแล้วค่าแรงขั้นต่ำต่างๆที่นายกบอกว่าจะแก้ปัญหาด้วยการปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการเคยถามเอกชนไหมโดยเฉพาะ SME ถ้าเอกชนขึ้นเงินเดือนขึ้นมาแน่นอนต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นราคาสินค้าไม่ใช่แค่ไก่และหมูแล้วตอนนี้ที่จะขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดเลย มันมีปัญหาเนี่ยอย่างเรื่องของราคาหมูตอนนี้มีผู้เลี้ยงหมูรายนึงอะนะเขาก็บอกว่าเขาเองก็มีอาชีพเลี้ยงหมูเหมือนกันแต่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของราคาหมูเนี่ยมันมีการเพิ่มราคาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นี่เลยต้นเดือนเมษาที่ผ่านมาเริ่มแรกนี่ก็เริ่มกันที่70ถึง71บาทก่อนนะก็มีการประเมินมีการคำนวณไปตามสูตรราคาขายปลีกของกระทรวงพาณิชย์แต่ตอนนี้ปรากฏว่าราคาเนี่ยมันสูงถึง150บาทต่อกิโลกรัมแพงมากตกใจนะซึ่งผู้เลี้ยงคนนี้เขาก็อยู่ในฐานะผู้เลี้ยงเหมือนกันเขาก็บอกว่าถ้าเขาประเมินจากต้นทุนหรืออะไรแล้วเนี่ยราคาไม่น่าจะเกินที่130เขาก็เลยบอกว่าปรากฏการณ์ที่ออกมาที่ราคา150บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยน่าจะเป็นการฉกฉวยโอกาสในการขายราคาเกินจริงของผู้ค้าหมูบางรายเท่านั้นเองก็เป็นการโยนความผิดให้กับผู้ค้าไม่อยากให้เหมารวมเขาออกตัวนะพอกระทรวงพาณิชย์ออกมาอ้างเรื่องบอกว่าอากาศร้อนหมูเครียดหมูไม่กินข้าวหมูเลยไม่โตก็เลยงงไหมล่ะใช่ไหมเอาก็มาอ้างก็กลายถ้าเป็นลักษณะนี้คือผู้เลี้ยงทุกคนก็ต้องเจอปัญหาเหมือนกันแต่คนนี้เขาก็เป็นผู้เลี้ยงหมูเหมือนกันเขาก็บอกว่าถ้าคำนวณต้นทุนแล้วก็ไม่น่าจะเกิน130แต่150ได้ยังไงอันนี้กระทรวงพาณิชย์ต้องไปตรวจสอบถือว่าแพงเกินแพงเกินค่ากำไรเกินควรและเป็นการเอาเปรียบกันแต่จริงๆมาดูในส่วนของข่าวสดกันบ้างค่ะเมื่อวันที่18นะคะข่าวสดก็ได้มีการนำเสนอข่าวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเขาบอกว่าเนื้อแล้วก็ของสดต่างๆเนี่ยแห่ขึ้นราคาเป็นจำนวนมากในส่วนของเนื้อหมูอย่างที่คุณตรีณปางบอกไปบางเขียงแล้วก็บางตลาดเนี่ยมีการค้ากำไรเกินควรถึง150บาทแต่ว่าที่กาฬสินธุ์ก็ยังคงอยู่ในราคาที่ยังพอรับกันได้อยู่ถ้าคำนวณจากต้นทุนในการผลิตใช่ก็อยู่ที่กิโลกรัมละ130บาทเดิมเนี่ยเขาจะขายกันเมื่อช่วงก่อนที่จะมีการขึ้นราคามากๆนะคะจะอยู่ที่115บาทถึง120บาทส่วนอาหารทะเลก็มีการปรับขึ้นเหมือนกันค่ะไม่ได้ขึ้นแค่หมูแล้วก็ไข่ไก่อย่างที่เราทราบอาหารทะเลเนี่ยจะขึ้นประมาณ 20-30 บาทซึ่งถือว่าเป็นการขึ้นที่มันเป็นการดีดตัวที่สูงเกินไปหรือเปล่าอย่างน้อยๆเนี่ยจะขึ้นทีก็3บาท4บาทก็ยังพอปรับตัวแล้วก็รับได้แต่นี่ขึ้นที20-30เนี่ยมันจะไหวไหมเนี่ยขาดไอโอดีนกันหมดแล้วถ้าอาหารทะเลมันขึ้นขนาดนี้นะคะเขาบอกว่าโดยเฉพาะปลาหมึกสดเนี่ยขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 180-200 บาทเดิมเนี่ยจะขายอยู่ที่130ถึง150บาทเท่านั้นเองแล้วก็ผักสดเองในช่วงนี้ยังพอทำใจได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในช่วงของการเพาะปลูกถ้าช่วงหน้าหนาวก็ต้องยอมรับแหละว่าช่วงนั้นเนี่ยผักจะถูกแล้วก็มีผักออกมาให้เราได้กินกันแบบสนุกสนานแบบเยอะร้อนก็เป็นปกติตอนนี้นะคะผักชีต้นหอมคะน้าเนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่10บาทเดิมจะขายกันที่กรัมละแค่5บาทเท่านั้นเองซึ่งการกำหนดกรัมเนี่ยก็ต้องดูอีกทีนึงว่าแต่ละร้านค้าแต่ละเจ้าที่นำมาขายเนี่ยเขาจะกรัมนึงเขาจะมีกี่ขีดอะไรก็ว่ากันไปนี่แหละก็คือราคาอาหารแล้วก็สิ่งของต่างๆที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้ที่ต้องบอกว่าประชาชนเนี่ยไม่เฉพาะคือมันทุกชนชั้นน่ะคุณรีนะป่ะเพราะทุกคนมันต้องกินต้องอยู่ไงแต่ว่าคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือคนที่มีรายได้ต่ำเขาจะเอาเงินมาจากไหนในการซื้ออาหารมาบริโภคทีนี้ถ้าเกิดไข่ก็มีปัญหาหมูก็มีปัญหาไข่ขาดตลาดไข่แพงขึ้นหมูไม่โตหมูน้อยลงหมูก็แพงขึ้นแล้วกินอะไรล่ะทีนี้ก็นี่ไงก็มันมีคำถามก่อนหน้านี้เดี๋ยวลองตอบดูนะที่บอก
ก็ถ้าน้ำมันมันแพงก็กินของย่างของนึ่งเขาบอกตอนนี้ก็ถามกลับไปก่อนน้ำมันพืชเนี่ยก่อนหน้านี้แพงใช่ไหมซึ่งก่อนก่อนน้ำมันพืชแพงน้ำมันหมูเนี่ยถูกพอน้ำมันมืดพอน้ำมันพืชแพงปุ๊บคนจะเลิกกินน้ำมันพืชหันมากินน้ำมันหมูเลยขึ้นด้วยน้ำมันหมูเลยขึ้นด้วยเมื่อก่อนกิโลละ30บาทน้ำมันหมูเดี๋ยวนี้ขึ้นกับเขาด้วยนะไม่ยอมของทอดแพงใช่ไหมไปกินของนึ่งกับของย่างอันนั้นคือคำแนะนำของคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์จำได้ของไอ้ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์คุณชวนหลีกภัยบอกว่าก็เอาสิก็ถ้ามันของแพงเหรอเรื่องของทอดเนี่ยก็ลดไปกินนึ่งซะย่างย่างกันแล้วก็บอกว่าถ้าไข่ไก่แพงก็ไปกินโปรตีนอย่างอื่นก็นั่นถั่วเกษตรกินแล้วผายลงกันทั้งวันเลยนะคุณถ้ากินถั่วเยอะไม่คือถ้าหมูกับไข่แพงนี่มันหาทางออกยากมากนะคะคือมันเป็นอาหารหลักของคนไทยไปแล้วแล้ววันนี้ถ้าราคามันดีเพิ่มสูงขึ้นขนาดนี้เนี่ยจะทำยังไงจะแก้ปัญหายังไงคือถ้าจะบอกว่ามันเกิดจากภาวะการเครียดของสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมูหรือว่าไก่ไข่แม่พันธุ์ไก่ไข่เนี่ยคือถ้าสมมติว่ามันเครียดแล้วมันไม่ออกลูกไม่คือไม่มีฟองออกมาให้เรากินเนี่ยทำไมไม่มีการแก้ปัญหานั่นน่ะสิคือถ้าบอกว่าผู้ประกอบการในเรื่องของการเลี้ยงไข่ไก่เนี่ย มันลดน้อยลงทำไมไม่ช่วยเข้าไปอุดหนุนหรือว่าเข้าไปช่วยเขาในเรื่องของการออกค่าใช้จ่ายก่อนในช่วงแรกคล้ายๆไปอุดหนุนไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันกองทุนน้ำมันอะไรทั้งนั้นน่าจะมาช่วยตรงนี้ได้แต่คุณพรทิวาก็บอกว่าเอาล่ะไม่เป็นไรตอนนี้ขอแก้ไขในเบื้องต้นด้วยการที่ชะลอการส่งออกไปก่อนไงเพื่อที่จะให้มีไข่เพียงพอในการบริโภคในประเทศเรื่องของราคาจะได้ไม่มีการฉวยโอกาสในการขึ้นก็คือปริมาณจะได้พอไงทุกวันนี้ก็คือดีมานด์สูงซัพพลายน้อยซัพพลายต่ำเงี้ยมันก็เลยทำให้ราคามันสูงคือคนต้องแย่งซื้อใครที่มีกำลังซื้อมากกว่าก็มีโอกาสได้บริโภคมากกว่าก็มันก็เป็นหลักสูตรทางเศรษฐศาสตร์อยู่แล้วเขาก็เลยออกมาแก้ว่าถ้างั้นก็งดส่งออกไปแล้วกันรอให้ไข่เนี่ยมีปริมาณกลับมาไอ้3ล้านฟองที่หายไปจากสารระบบให้มันกลับมาเหมือนเดิมก่อนแล้วมันจะกลับมาเมื่อไหร่ก็นั่นน่ะสิไม่ใช่ว่าตอนที่กลับมาราคา6บาทนี่ไม่ไหวนะไม่กินไข่กลัวอะไรรู้มั้ยกลัวเหมือนน้ำมันปาล์มไงคือพอขึ้นแล้วไม่ยอมลงแล้วมันจะมีไข่สีฟ้าสีชมพูนะเขาบอกว่าไม่แน่แล้วก็มีคนบอกเหมือนกันว่าน่าจะทำเหมือนกันนะไอ้พวกธงฟ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยนะไข่สีฟ้าสีชมพูไอเดียดีเนาะพูดไปเดี๋ยวเขาได้ยินเขาเอาไปก๊อปปี้ไอเดียยินดีไม่เป็นไรทีนี้เรื่องของละหมูเนี่ยเขาก็มีคำถามเหมือนกันแล้วตกลงมันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหมก็มีคนก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่ในระยะสั้นเนี่ยในเรื่องของหมูที่แพงตอนนี้น่าจะทรงตัวแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีการปรับลดลงก็เป็นภาวะตามปกติของสภาพอากาศก็เรียกว่าราคาเนี่ยปรับตามสภาพอากาศอากาศร้อนเมื่อไหร่หมูแพงอากาศเย็นเมื่อไหร่หมูก็ถูกลงก็ปรับกันไปขอให้ถูกจริงบางสายก็บอกว่าเป็นเพราะว่าอากาศร้อนหมูเครียดอาหารที่ให้ก็เหมือนกับคงจะพยายามที่จะลดต้นทุนของตัวเองไงในเรื่องของต้นทุนอาหารสัตว์ก็อาจจะให้ในเรื่องของสารอาหารที่อาจจะไม่อร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าก็เลยทำให้หมูมันไม่อยากกินประมาณว่ารำไม่ดีหมูไม่อ้วนทำรำไม่ดีโทษปีโทษกลองไม่เกี่ยวอันนั้นรำไม่ดีโทษปีโทษกลองนี่อีกเรื่องนึงนะอีกฝ่ายต้องรับไปนะเรื่องนั้นอันนี้รำไม่ดีหมูไม่อ้วนหมูเลยไม่กินแต่รอดูกันไปนะกระทรวงวันนี้เขาบอกว่าเขาพยายามหาทางแก้อยู่นะก็ต้องรอและอีกอย่างนึงก็รอใหเรื่องของไข่เรื่องของหมูก็เหมือนกันคือตอนนี้ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ที่ทำเรื่องฟาร์มหมูฟาร์มไข่เนี่ยร้อยก็ฟื้นตัวจากสภาพน้ำท่วมก็เชื่อว่าจะสามารถกลับมาให้ผลผลิตเพื่อรองรับในประเทศรวมไปถึงการส่งออกได้มากขึ้นอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปค่ะหลังจากที่คุณผู้ชมฟังข่าวกันไปแล้วแล้วก็ตั้งคำถามต่างๆแน่นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยราคาไข่ไก่แล้วก็ราคาหมูเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าขาดแคลนในส่วนของแม่พันธุ์หรือเปล่าหัวอาหารแพงหรือเปล่าหรือว่ามีการเกรงกำไรเกินควรและอีกอย่างหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่จะตัดทิ้งไม่ได้นั่นก็คือถ้าค่าขนส่งแพงแน่นอนว่าสิ่งของเหล่านี้ต้องมีการขึ้นราคาถ้าค่าขนส่งก็ต้องเป็นเรื่องของน้ำมันถูกแต่